สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกี้คนไทยในอเมริกาค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะเราอยู่เชียงใหม่1วันแล้วเนาะแล้วก็ตอนแรกเราพักที่โรงแรมแล้วก็ตอนนี้เราเช็คเอาท์ออกมาแล้วแล้วก็เพื่อนเรานะคะคุณอ้อมที่เป็นพยาบาลด้วยกันนะคะเขาก็มาธุระที่เชียงใหม่ด้วยเนาะเขาก็เลยชวนให้เราไปนอนที่บ้านของพี่สาวเขาเนาะก็ประหยัดค่าโรงแรมค่ะแล้วก็ได้คุยกันด้วยเนาะเราก็เลยแวะมาที่เซ็นทรัลนะคะมาซื้อของมาเดินดูอะไรนิดหน่อยเนาะแล้วก็ซื้อของฝากแล้วก็หาอะไรนั่งทานแล้วก็คุยกันนะคะแล้วก็น้องจัสมินเขาก็ไปซื้อหนังสือเอาไว้อ่านเนาะเพราะว่าหนังสืออังกฤษคณิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ไปซื้อหนังสือที่แปลอังกฤษเป็นไทยคือเป็นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ครั้งแรกที่เขาเปิดตัวเนี่ยทางร้านก็ให้มีการเขียนเรียงความสั้นๆเนาะเพื่อที่จะประกวดแล้วน้องจัสมินเขาก็เขียนเนาะเขียนส่งไปแล้วเขาก็ชนะเขียนก่อนตอนที่เขาจะย้ายมาอยู่อเมริกานะคะเขาก็ชนะเลิศได้รางวัล 5,000 บาทนะคะก็ให้ญาติไปรับนะคะช่วงนั้นเขาอยู่ที่อเมริกาแล้วเนาะตอนประกาศผลน้องจัสมินเขาชอบเขียนหนังสือนะคะคือความฝันนี่คืออยากเรียนอักษรศาสตร์อยากเป็นนักเขียนนะคะคือความฝันของเขาแบบนั้นเขาชอบแต่งนิยายชอบเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากเรียนเกี่ยวกับการเป็นนักเขียนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เราก็ไม่ได้ห้ามไม่อะไรนะคะคือสนับสนุนเนาะน้องเขาชอบคือมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็น้องเขาชอบอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ให้เขียนแต่ว่ามันเป็นให้เขียนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเอสเซ่เหรอเรื่องสั้นแบบเกี่ยวกับหัวข้อคือ Into the Magic Shop ตอนที่เปิดตัวหนังสือเล่มนี้ภาษาไทยอะค่ะคือมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็แปลเป็นไทยแล้วตอนนั้นคือช่วงที่เขาแบบกำลังไอ้เปิดตัวเล่มนี้เป็นภาษาไทยแล้วเขาก็ให้เขียนส่งไปค่ะส่งให้เขียนหัวข้อไปกับอะไร Into the Magic Shop อ๋อที่ชนะตอนนั้น2ปีที่แล้วได้ 5,000 บาทใช่ไหมใช่ตอนนี้เรามานั่งสตาร์บัคกันค่ะดูหนังสือของเขามันเป็นข้อสอบอะค่ะความเฉลยทำไมพี่นายที่ต้องไปอ่านนี่บ้างเนี่ยเดี๋ยวรอลูกชายคนใหม่ก่อนนะคุณก็ปั้นคุณฉันจะปั้นคุณไม่ได้อ่านหนังสือตั้งแต่สองขวบเลยนะแล้วคุณแม่ก็อ่านไม่ถูกเนี่ยเนาะเนี่ยมันมีข้อสอบมีเฉลยด้วยต้องอ่านนะลูกซื้อมาแล้วเนี่ยแต่วันนี้ไปลองทำกันก่อนเลยแล้วคณิตมาไหมคณิตดูหาไม่ได้ไม่ได้ไปดูที่อื่นคณิตจบวิทย์หาไม่ได้อะเนี่ยมันมีร้านหนังสือเซลมากแต่ว่าคือหนูไม่แน่ใจว่าที่นู้นเขาเรียนไม่ต้องเรียนเหมือนเขาก็ได้ใช่คือว่าจะเอาไปแต่คือหนูแบบเลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าไหนรู้สึกใกล้ขึ้นอยู่ใกล้ของจะบอกว่าเมื่อกี้ไปซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็อายอยู่นั่นแหละในนั้นนะแม่สองคนกันทั้งอ้อมนะทำไมกลัวแล้วอ้อมก็ไข้ขึ้นมาทันทีเลยแม่ก็เจ็บคอมาทันทีเลยเอาไอ้นี่มันเอาฟัดทลายโจรคุณห้ามแบบสบายใส่สบายนะโหต้องใส่แล้วเป็นป้าเลยคือก็ใส่แล้วเป็นไม่ป้าเนาะต้องใส่แล้วเป็นป้าเลยไม่ได้ฟันไม่ขาดสั้นคือเดินมาดูตุ๊กตาที่ดูสนุกเลยเมื่อกี้แม่ก็เดินเข้าไปดูเขามาถ่ายรูปกันซื้อให้น้องดิเสียงอะไรอ่ะกลิ่นแบบไม่ไหม้ก็นี่ไงเขาเผาใช่ไหมไหมมันเยอะนะนี่ไงอยากกินแต่นี่พูดเนี่ยพูด
ูคุณจะลดยังไม่ลดบอกว่าคุณกลับไปก่อนจะลดยังใช้วันค่ะตอนนี้ต้องบำรุงก่อนแล้วเราจะบอกว่าสูงคุณเท่าไหร่แล้วให้ลดไปเท่าไหร่เดี๋ยวเรารอเราจะกลับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอกลับมาก่อนตอนนี้น้ำหนักยังไม่ชนเพดานก่อนมาอเมริกาก็เหมือนกันเลยว่ากลับไทยค่อยลดให้ค่อยลดให้ลดแล้วก็ทีมโทรไม่กินข้าวกินเลยบอกไม่อ้อมนิดน่ารักน้องผมเขาจริงน่ารักอ่ะคนอะไรน่ารักจังเลยสวยผมก็สวยชอบตอนที่ไปใหม่ๆนะคะที่โรงเรียนเนี่ยสงสัยเพื่อนไม่คุยกับเราเพราะผมเราไม่เหมือนคนโอ้ไม่ผมหนูสวยลูกผมหนูสวยน่าเอ็นดูเป็นเล่าแต่ก็ไม่ค่อยได้ทานอะไรอ๋อมันมี4ตัวเขาเลยให้มาอย่างนี้เราก็บอกอุ๊ยสั่นเล็กๆมันก็มีเยอะตามแค่นั้นอาหารของเราวันนี้นะคะย่านเข้าไปทางโลกทางโน้นลูกวิธีการเปิดนะคะวิธีการเปิดยั่วมากการเปิดต้องอย่างนี้นะจะสั่งข้าวมาค่ะเดี๋ยวอาหารนะคะนี่ไม่ถ่ายคนนะคะคุณคะคุณคะใจเย็นๆค่ะหิว Who wants to fight? Pillow fight? Pillow fight. You're not gonna hit stuff in the house andเด็ก1ขวบกับเด็ก2ขวบและเด็ก3ขวบอย่าไปยืนกันสิลูกน้องก็จะปีนตามสิอย่าไปปีนอย่าไปกระโดดน้องก็กระโดดตาม It's okay Go count 1 2 3 4 5 6 andLike this, and but I want to walk in fast because that's okay. I'm gonna be it. I want you can. ทำไมอะลูกเพื่อนไม่คุยเพื่อนดีไหมเพื่อนน่ารักไหมคะฮาย่าเพื่อนน่ารักไหมพี่ป่านมีเพื่อนเยอะไหมถามพี่ป่านยังไม่อยู่รู้นะเดี๋ยวโตมาก็จะไม่อยากมีเพื่อนเยอะแล้วเอาคนที่มันรักเราที่คนที่มันดีๆกับเราแค่นั้นเองไม่หยงกลับจากเชียงใหม่เราจะไปจังหวัดตากจะปิ๊กบ้านจะปิ๊กบ้านเราจะปิ๊กบ้านกันเจ้าคือเราจะกลับบ้านนะคะเราจะกลับตากแล้วเราออกจากเชียงใหม่เราก็แวะอะไรนะไม่รู้อ่ะแต่มาเป็นตลาดตลาดอะไรนะด่านเกวียนเหรอตลาดด่านเกวียนมันจะอยู่ตรงเชียงเอ้ยมันจะอยู่ตรงลำปางทางผ่านระหว่างเชียงใหม่ไปลำปางไปตากเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำพริกหนุ่มกันแคบหมูคือตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดระบาดเนาะปกติเรารถแน่นเลยนะคนเยอะเลย
แค่หมูย่างปิดเป็นหลายร้านร้านไปถุงนึงไหมลูกถุง35หรือว่า50ครับเอาแบบนี้ไหมลูกอันนี้1โลซื้อของเรียบร้อยหนูไม่มัดนี่หนูไม่มัดแต่ลูกไม่มัดไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน้องอ้วนมากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูกได้ของกันแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อขอบคุณค่ะค่ะนี่เราแวะซื้อในหน่าคือที่บ้านเราในหน่ายังไม่สุกไม่ใช่ที่บ้านเราในหน่าไม่มีนะลูกเนาะมันต้นมันตายต้นมันตายอ่ะเราก็เลยคืออันนี้มันเป็นในหน่าบ้านที่ไม่ใช่ในหน่าหนังอ่ะอันนี้มะเขือมะม่วง20 บาทเนี่ยมะม่วง20 บาทไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะไม่รับค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่รับค่ะที่บ้านหนูมีมะม่วงนี่มะเขือพวงให้น้องปั่นแกงให้น้องปั่นเก็บข้างหลังเลยด้วยหนูจะเอาไว้ข้างหลังมันจะได้ไม่ติดเป็นเสียใกล้แล้วใกล้ถึงตากแล้วค่ะเออนี่ถึงตากแล้วเนาะเข้าเขตตากแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ60กิโลนะคะเราจะถึงบ้านเราแล้วถึงตากเนาะตอนนี้เราก็เข้าเขตตากแล้วค่ะอยู่จะถึงสำเงาจะถึงเนี่ยจะถึงสำเงาแล้วก็เมื่อกี้คุณอ้อมเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเขาขับไปก่อนเราเนาะเขาออกไปก่อนเราเขาบอกว่ามีด่านคุณอ้อมโดนความเร็วไปแล้ว500 บาท โทรมาบอกเราก็เลยต้องแบบว่าโอเคค่ะเรารู้แล้วแต่ว่าตรงนี้จะมีด่านประจำช่วงนี้เขาก็จะแบบสแกนQR code แล้วก็รายงานตัวเนาะเดินทางระหว่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับถึงตากแล้วเราก็เลยแวะที่ตลาดขายกับข้าวนะคะแล้วก็ซื้อกับข้าวซื้อขนมเข้าบ้านค่ะวันนี้คุณยายถูกหวยด้วยยายถูกหวยด้วยวันนี้คุณยายรวยนะคะยายรวยนะคะวันนี้ยายถูกหวยรวยแล้วขอตังค์ดินกับคุณค่ะใช่จะให้